Yeah. Girl, you a freak on the low. Girl, how low can you go? Strip when you see this pole. You gotta let your girlfriends know. I know you a freak on the low. Girl, how low can you go? Strip when you see this pole. You gotta let your girlfriends know. สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ 3K on Tour นะครับทาง Boxer Racing นะครับนี่อยู่ผมเหมือนเดิมครับณ OIC หรือว่าณของ Boxer Racing นั่นเองวันนี้นะครับเป็นครั้งที่4แล้วนะครับที่ 3K Unlimited Power จัดขึ้นนะครับเราไปใต้มาแล้วเราไปเหนือมาแล้วอีสานมาแล้วและครั้งที่4นี้ยิ่งใหญ่มากครับเรามาจัดกันที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์ครับวันนี้นะฮะทั้งรถสปอร์ตบิ๊กไบค์ลานกิจกรรมคอนเสิร์ตทุกอย่างมาเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าครั้งนี้มีอะไรพิเศษบ้างที่สำคัญครับนักฟุตบอลระดับโลกนะฮะที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้าคอยในการรอไปเจอเขาเลยนั่นคือแม็กก้าหรือว่าซีดแบ็คบานามานก็มาในงานนี้ด้วยเช่นกันแต่ว่ามาคนเดียวเดี๋ยวมันจะไม่สนุกครับดังนั้นเนี่ยผมชวนพี่ชาย1คนนะฮะที่เคยพบหน้าพบตากันมาแล้วกับเรานั่นเองนั่นคือพี่ตูนมอคค่าการ์เด้นไหนวะพี่ตูนโอ้โหเอากันขนาดนี้เลยเปิดตัวขนาดนี้เลยสวัสดีครับผมนะพี่กินไก่กี่ตัวพี่เมื่อกี้เปิดตัวเป็นแบบราชันมังกรกันเลยทีเดียวใช่เหรอพี่ครับผมมันดูเกตต่ำกว่านิดนึงนะเอ้ยไม่ได้ดิวันนี้เขามาโอ้ยมีสตีฟแบงค์มานานด้วยมาด้วยเมื่อกี้ผมไปแอบซุ่มดูมานะครับครับผมโอ้โหข้างๆนี่ไม่ธรรมดานะครับพาพี่กบแท็กซี่มาด้วยไม่ใช่มีศิลปินมาเพิ่มเติมนะครับผมบรรยากาศเขาสบายดีนะวันนี้ครับสบายดีครับผมวันนี้อยู่กันทั้งรายการแน่นอนกับฟังที่ออนทัวร์ครับผมมาที่เมื่อกี้ผมเห็นแบบร้านเยอะแยะมากมายเราพาคุณผู้ชมไปเดินตามไปดูหน่อยครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวตามเราสองคนมานะครับหนุ่มหล่อกับหนุ่มหน้าตาพอดูได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปกันแบบอลังการถ้าพร้อมแล้วพร้อมครับไปเว้ยโอ้พี่ลงเอาจริงๆเหรอวะป่ะต้องมานี่นี่กูเป็นยูนิคอร์นนี่นะขออนุญาตนะคุยกับพี่สาวก่อนคุยกับผมเลยเฮ้ยพี่สวัสดีครับพี่เชอรี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้เห็นดูรถอยู่นะขอถามขอคุยด้วยหน่อยค่ะได้เลยนะฮะก็ครั้งที่4แล้วกับ 3K Unlimited Power เป็นไงบ้างพี่ปีนี้4ครั้งมาต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์วันนี้เป็นวันที่ปิดแคมเปญของเรานะคะเราก็จะเอาคอนเทนต์ของเราค่ะที่จัดในแต่ละที่ตามภูมิภาคนะคะรวมอยู่ที่วันนี้วันเดียวนะคะวันนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมมากมายเลยตามคอนเทนต์ของเราไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Power Kick Challenge อยู่ทางด้านนี้นะคะเราจะได้ผู้ชนะคนที่4ที่จะไปดูฟุตบอลที่แฮนฟิลด์กับเราที่อังกฤษนี่สำคัญรู้สึกว่าจะมีไอดอลมาด้วยใช่ตีมามาละมาใช่ค่ะวันนี้ใช่ค่ะคือจริงอ่ะสตีฟต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์แอมบาสเดอร์ของเรานะคะเขาก็จะอยู่ร่วมแคมเปญของเราอะค่ะแล้วก็คนที่คนเรามีคือเมื่อกี้ข้างบนเนี่ยมันมีมิดแอนด์กรีทกับสตีฟไปเรียบร้อยแล้วกับแบบแอคทีฟเลยอะค่ะสตีฟก็คือมาใกล้ชิดกับแฟนบอลลิเวอร์พูลนะคะข้างบนค่ะนอกจากว่าวันนี้เราจะได้ผู้ชนะเลิศเนี่ยวันนี้เราจะมีได้นางฟ้าขององค์การมอเตอร์สปอร์ตด้วยใช่ค่ะนั่นคือเลสควีนไทยแลนด์คนแรกของเมืองไทยครับผมค่ะแล้วก็จะมีอีกเรื่อยๆแน่นอนแต่นี่คือคนแรกใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวจะประกาศผลละเราจะได้รู้ว่าใครจะเป็นเลสควีนคนแรกของเมืองไทยที่นี่วันนี้พี่เชอรี่มีแบบใครในใจว่าแบบแอบมองไว้ยังคือจริงๆอ่ะเมื่อกี้พี่ก็เป็นมาไปดูเหมือนกันนะตอนประกวดอ่ะพี่ต้องบอกว่าคือน้องๆทุกคนที่เราคัดเลือกเนี่ยมาจาก200กว่าคนนะคะวันนี้เนี่ยเราคัดมาเหลือประมาณ19คนก็บอกว่าทั้ง19คนเนี่ยบุคลิกดีเป็นน้องที่แบบมีความสามารถทั้ง19คนเลยแล้วก็สวยด้วยนะคะต้องบอกว่าตัดสินใจลำบากมากแต่ก็มีแอบเชียร์ในใจนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับผมใบ้ได้ไหมครับว่าผมสั้นผมยาวแค่นี้พอต้องลุ้นเองดีกว่าเพราะว่าพี่ก็อยากลุ้นอยู่ในใจเหมือนกันนะคะว่าคนที่เราเชียร์อยู่เนี่ยจะได้รางวัลหรือเปล่าได้ครับนี่คือ2อย่างแล้วเรื่องของฟุตบอลใช่มั้ยฮะเรื่องของสาวๆเดสคีนเรื่องรถนิ่งแน่นอยู่แล้วใช่แล้วเรื่องของดนตรีบ้างวันนี้ใช่ค่ะวันนี้เราก็มีมิวสิกเฟสนะคะแล้วก็มีวงนะคะชั้นนำเลยนะคะมาสร้างสีสันให้กับเราด้วยต้องบอกว่าเป็นวงที่ถูกใจวัยรุ่นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นวงไม้นะคะแท็กทูคัลเลอร์แล้วก็โปเตโต้ก็ฝากวงนี้ไปดูคอนเสิร์ตของเขาเนี่ยก็โอ้โหต้องซื้อบัตรนะ
ะแต่ครั้งนี้มาเป็นฟรีคอนเสิร์ตก็คือ 3K เราจัดให้ค่ะฟรีหมดค่ะเป็นงานเปิดค่ะนะฮะแล้วนี่เป็นครั้งที่4ครั้งสุดท้ายในปีนี้แล้วใช่ค่ะปีหน้าครับพี่มีมั้ยครับต้องบอกว่าแคมเปญ 3K Limited ปีนี้ที่เราจัดทําขึ้นนะคะก็คือต้องบอกว่าต้องขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรารวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะให้การต้อนรับดีมากขอให้คิดว่าปีหน้าค่ะเราจะมีการจัดแคมเปญอย่างดีๆอย่างนี้อีกแน่นอนแต่ว่าเป็นแคมเปญอะไรอย่าต้องติดตามดูกันอีกทีนึงเราติดตามได้ครับอย่าลืมนะครับผมมีอะไรเรียกใช้ผมได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูอะไรวะพี่พี่บอกเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องเป็นไงมือไม้ตกไปเลยหมดเลยถ้าเรื่องรถนะเรื่องอะไรเงี้ยนะเอาไปครับแต่เรื่องความสวยความงามเรื่องพิตตี้อะไรเนี้ยยกให้พี่จะกินอย่างเดียวเลยไม่ได้จะกินจะมาดูโอ้โหมียังกระโปรเยบริเยเอางี้เอางี้เดี๋ยวพี่พานะไปดูเองนะตามพี่มาโอ้โหกราบสวัสดีครับพิตตี้คนสวยสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมสันตัง FSM ค่ะFHM ครับผมวันนี้เนี่ยมายืนให้กับรถ GTR คันนี้คันต้นเลยครับพูดถึงบรรยากาศวันนี้น่ะรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีนะคะอบอุ่นดียังไงก็ไม่รู้ครับผมอบอุ่นฮะผมรู้สึกอยู่นี่ผมรู้สึกอุ่นๆดูเหมือนกันฮะเมื่อกี้นะครับดูน้องเขานะครับเล่นโยคะอยู่ตรงหน้ารถมาตั้งนานแล้วนะครับน้องช่วยแบบว่าโพสท่าแบบเซ็กซี่แบบสุดๆให้แบบผู้ชมได้ดูหน่อยได้ไหมครับขอแบบสุดๆเลยนะครับขอรับ3แอคแล้วกันแอคที่1อ้าวไปแอคที่1ผ่านไปนะครับผมต่อมาที่แอคที่2เอวเป็นเอวมาอีก2มาอีก2สวัสดีครับคนสวยเชิญด้านนี้ครับเชิญด้านนี้สวัสดีครับนะครับเดี๋ยวแนะนําตัวใครบ้างเดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงครับผมลูกปลาค่ะลูกปลานะครับลูกปลาบอลลูนค่ะบอลลูนนะครับบอลลูนนี่ชื่อหรืออะไรนะฮะหน้าคนนี้หน้าชื่อบอลลูนนะครับอันนี้หน้าชื่อบอลลูนนะครับลูกโป่งอยากจะจิ้มลูกโป่งให้แตกแล้วเกินไม่คือพูดได้ครับผมมืออย่าออกท่าเดี๋ยวเขารู้หมดเลยไม่จริงๆแล้วอ่ะเวลาพี่ทำงานตรงเนี้ยพี่ค่อนข้างจะแบบมองการไกลไงครับผมน้าต้องเข้าใจพี่ด้วยมันคือตายนะครับผมเมื่อกี้นะครับให้น้องอะไรนะจ้าโบตันนะครับได้โพสต์ภาพแบบเซ็กซี่ไปแล้วนี่ถามจริงนี่แบบเล่นหนังเรื่องอะไรโปรเยว่าได้ไหมผมสีอะไรขนาดนี้น่ารักเมื่อกี้ให้โบตันนี่โพสภาพเซ็กซี่ไปแล้วนะครับทีนี้อยากจะให้แบบเราแบบ2คนแบบโพสแบบเอางี้ดีกว่าเซ็กซี่เนี่ยเราเห็นกับรถเนี่ยมาเยอะแล้วเอางี้ดีกว่าผมเออให้คิดว่าพี่ตูนนะครับคือตอม่อสะพานสักอันนึงและ3คนเนี่ยโพสเองก็ได้ให้ดูเซ็กซี่ค่ะทั้งอยู่กับพี่ตูนน่ะนะมันก็เกินเอ้ยนะมันมีต้องมีการจับเนื้อจับตัวแบบอะไรอย่างงี้ดิอยู่เฉยมันก็เกินไปที่มีที่อย่างเดียวคืออยู่เฉยอย่างอื่นผมไม่ห้ามแต่มือขยับโอเคแล้วนี่พี่เพิ่งศึกมาพี่คนบวชคนเรียนน้องมาให้พี่ทำอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็ต้องจับกันอย่างงี้ต้องจับอย่างงี้เนี่ยแล้วมันเปลืองตัวมั้ยใช่มั้ยน้องเค้าฮอตอย่างพี่เลยเหงื่อแตกอันนี้ท้าแล้วกล้าหรือเปล่าพี่อยู่เฉยผมท้า3คนครับผมหรือเปล่าครับโพสที่ว่าตัวเองเซ็กซี่พอจะทำให้แบบว่าต่อให้พี่ตูนอยู่ในภาพนั้นอ่ะคนมองข้ามหัวพี่ตูนไปเลยแต่ผมพูดจริงนะผมจะไม่รู้สึกอะไรครับนะครับผมบอกตรงนะครับว่าผมจะไม่รู้สึกอะไรผมจะถือว่าเป็นการทำงานครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปคิดดูดิขนาดเขาเซ็กซี่อยู่แล้วเขายังคิดยากเลยอ่ะปิดไว้ดีกว่านะครับหัวนมตั้งเอาโพสเลยเอาขอเซ็กซี่หน่อยรีบผ่านวะรีบผ่านวะเป็นไงรู้สึกไงบ้างครับพี่ตูนผมบอกตรงครับว่าผมรู้สึกเฉยๆนะครับทำไมพ้องพี่ไม่ค่อยเรียบเลยครับพี่แข็งขึ้นมาเฉยๆเลยโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากตายเก่งมากขอบคุณครับมาก่อนที่จะอะไรนะฮะ
เดี๋ยวให้น้องๆฝากผลงานหน่อยละกันว่าตัวเองสามารถติดตามน้องได้ทางไหนว่ายังไงสำหรับลูกปลานะคะติดตามได้ทาง Facebook จันจุรีแจ้งสวนแล้วก็เป็นแฟนเพจค่ะ DJ LP High Score ค่ะเป็น DJ ด้วยนะครับมาต่อไปครับค่ะสำหรับบอลลูนนะคะก็ฝาก Instagram นะคะบอลลูน _ maxim สำหรับซันตังนะคะก็ฝากสำหรับ IG FSM ซันตังนะคะ Facebook ก็ FSM ซันตังเหมือนกันค่ะส่วนผมนะครับก็ส่องได้นะครับในแคมฟ็อกนะครับผมห้องหื่นจริงดิ้งดังนะครับผมเฮ้ยอะไรวะโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับพี่ตูนครับผมเรื่องหญิงผมยกให้พี่เรื่องรถพี่ยกให้ผมได้เลยคราวที่แล้วที่ไปมาผมสัมภาษณ์มาเยอะแล้วกับรถยนต์นะฮะรอบนี้ผมอยากสัมภาษณ์เจ้าของบิ๊กไบค์เรียกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในกระแสกันเลยนะเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับ 2-3 ปีแล้วนะสำหรับบิ๊กไบค์และวันนี้นะฮะคนที่ผมสัมภาษณ์บอกเลยว่าเขาเป็นไอดอลนะฮะของวัยรุ่นไทยในการแต่งรถบิ๊กไบค์เลยเป็นไอดอลเลยไอดอลนะครับเป็นไอคอนของการแต่งรถบิ๊กไบค์ในประเทศไทยเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอเชิญเลยสวัสดีครับพี่เบนสวัสดีครับรู้จักกันนะครับในนามของเบนเรซซิ่งต้องถามก่อนเลยว่ารู้สึกยังไงครับที่แบบว่าตอนนี้วัยรุ่นเด็กๆน้องๆเนี่ยถ้าเกิดอยากแต่งบิ๊กไบค์เนี่ยจะมองพี่แบบเนี่ยคือไอดอลเนี่ยคือจุดสุดท้ายที่เราอยากไปถึงไอดอลนะไอดอลคนเดียวพอพี่ไอดอลที่หลังจริงก็มาอยู่จุดนี้ใช่ไหมครับก็เป็นทั้งขี่เล่นมาก่อนเป็นนักแข่งมาแล้วก็มีแบบน้องๆเนี่ยที่เขาแบบว่าคอยติดตามอยู่เราก็ต้องแบบว่าทำตัวอย่างที่ดีนิดนึงไม่ว่าจะเป็นการขี่ที่แบบว่าไม่ต้องแบบผ่านโผล่ในมากมายเพราะเขาจะได้ไม่ต้องไปแบบไปเรียนแบบทำตามจนอันตรายอะไรอย่างเงี้ยครับจริงแบบมาขี่กันเยอะๆมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าแบบว่าอยากจะให้แบบเซฟตี้ตัวเองนิดนึงตรงแต่งตัวใส่หมวกหรือว่าให้ดีอ่ะก็ไปขี่ในสนามเลยถ้าอยากปิ้งก็ในสนามให้ปลอดภัยด้วยปลอดภัยแน่นอนมีทุกอย่างรองรับเพราะว่าข้างนอกอันตรายพลาดไปมันไม่คุ้มไงครับผมนี่คือเรื่องของการเป็นไอดอลก่อนนะเป็นไอคอนคนหนึ่งของเมืองไทยแล้วแหละแต่วันนี้เนี่ยเอาอะไรมาโชว์พี่ก็ไฮไลท์ของงานนี้ก็จะเป็นคาวาซากินินจา H2 ครับครับก็เป็นรุ่นแรกเลยที่มันมีมอเตอร์ไซค์เป็นซูเปอร์ชาร์จก็ถือว่าตอนนี้ในประเทศไทยนับคันได้นะน้อยนะน้อยมากน้อยมากที่จะขี่บนถนนยิ่งไม่ค่อยเห็นเลยครับผมครับคือผมมาเห็นตัวเป็นๆที่แบบว่าคนเอามาใช้ครับคือคนมาใช้เนี่ยแบ่งเป็นอย่างนะใช้กับเอามาแต่งเนี่ยคืออันนี้มันคือขั้นสุดกว่าที่เอามาใช้อีกนะครับนะฮะอันนี้คือนินจา H2 ตัวใหม่ล่าสุดช่วยแยกให้คนทางบ้านฟังนะครับบางคนเนี่ยเคยได้อ่านมาแล้วมันคืออะไรใช่ก็หลักๆดูที่หน้าตาภายนอกก่อนถ้า H2R เนี่ยมันจะเป็นหัวคาร์บอนมันก็จะมีปีกครับมีปีกข้างบนมีปีกข้างล่างตัวถนน H2 ธรรมดาจะเป็นกระจกมาแทนครับแล้วตัว H2R เนี่ยคือว่ามันไม่สามารถจดทะเบียนได้เพราะว่ามันเป็นท่อดังมาเลยแล้วก็ไม่มีไฟหน้าแล้วก็คือจริงๆหลักๆคือมันจะไม่มีขายทั่วไปครับเป็นรถขนาดพิเศษใช่ครับแต่ว่าที่เลือกเป็น H2 เนี่ยเพราะว่าเราจะได้ขี่เล่นได้ด้วยมีไฟขี่ไปท่องไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับนะฮะก็คือใช้งานปกติได้ใช่ครับมาพูดถึงรถนิดนึงครับคันนี้พี่หลังจากที่เอามาเป็นคันแรกๆแล้วนะฮะจับยัดอะไรลงไปบ้างก็สำหรับคันนี้ก็เปลี่ยนท่อฟูครับของบีดเจแปนนะครับท่อฟูใช่ครับอันนี้ก็คือต้องสั่งใหม่มาเลยเพราะว่าเมืองไทยมันยังไม่มีแน่ๆใช่ไม่มีเลยครับทุกอย่างต้องสั่งใหม่หมดเลยบางอย่างก็ไม่มีทำขึ้นมาด้วยเราต้องสร้างขึ้นมาเองจริงเหรอใช่ครับเอาลองแบ่งกันเอาอย่างที่สั่งมาบ้างมีอะไรสั่งมาก็นี่มีท่อครับมีท่อฟูไทเทเนียมนะครับมีเบรกปั๊มบนซ้ายขวานี่แบบตัวเหมือนมอเตอร์จีพีเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณนะผมถามไอ้ท่อฟูคืออะไรพี่ความหมายท่อฟูคือเด็กซิสเต็มนะคือทั้งเส้นเลยทั้งระบบท่อเลยผมก็นึกว่าท่อเป็นฝอยๆอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่ฟูฝอยอะไรเงี้ยไหมคือบางคนต้องสับสนเรื่องท่อให้พี่เบนอธิบายแล้วกันว่าสลิปออนกับฟูเต้มันต่างกันยังไงสลิปออนก็คือจะเปลี่ยนแต่ท่อนหลังอย่างเดียวคือถอดปลายเดิมปุ๊บเอาของใหม่เสียบเข้าไปแต่ว่าคอหน้ายังเป็นของเดิมอยู่ก็คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้เสียงก็ดังขึ้นมาประมาณนึงพอประมาณแต่ถ้าอยากจะแบบสุดเลยอ่ะทีเดียวจบก็เปลี่ยนท่อฟูเลยใช่ก็คือตั้งแต่คอเฮดเดอร์เลย1 2 3 4ใช่ครับแต่ว่าเสียงก็จะดังขึ้นมาเลยใช่ครับวิ่งดีกว่าเสียงก็ดังตามนะฮะอันนี้มีท่อแต่งใช่ครับเบรกแต่งปั๊มบนใช่แล้วมีอะไรมั้ยฮะก็มีแบบของพวกจุกจิกครับเป็นน็อตลงน็อตล้อน็อตปั๊มไทเทเนียมแต่ว่าพอดีของแต่งเนี่ยมันหายากก็เลยกำลังรอสั่งเข้ามาอยู่แล้วอะไรที่สร้างขึ้นมาบ้างพี่สร้างขึ้นมานี่ก็จริงๆมี2คันอีกคันนึงกำลังรอแปลงโชคอยู่ใส่โชคแบบตัว MotoGP แล้วก็เกียร์ยงอะไรจะทำขึ้นมาเพราะว่าหาในโลกนี้มันไม่มีเลยครับในเมื่อมันไม่มีก็ต้องทำขึ้นมาเองเพราะมันใหม่มากคิดว่ามันเป็นรถที่น้อยด้วยแล้วก็ตามสำนักแต่งอ่ะเขาไม่ได้คิดจะทำขึ้นมากลัวมันจะขายยากหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับและผมแอบถ
ถามนิดนึงเผื่อว่าวันนึงนะฮะคลิปนี้มันถึงหูคนที่แบบซื้อ Ninja S2 มาคล่อมบ้างครับผมอยากจะได้ของแต่งไงมาหาพี่เบนซ์เนี่ยเข้ามาได้เลยเพราะว่าผมลองรื้อลองเล่นลองอะไรหมดแล้วลองดูว่าแบบวัดขึ้นเดโน่วัดแรงม้าตรงไหนดีตรงไหนด้อยจูนปรับเนี่ยเดี๋ยวก็ทำมากะว่าคือก่อนนี้จะขี่เอสทันมาอยู่แล้วก็ลองเปลี่ยนแนวมาเป็นตรงนี้ดูบ้างก็เดี๋ยวทำให้มันไม่น้อยหน้าไปกว่าเอสทันหรอกคิดว่าทำให้มันแรงกว่าเอสทันด้วยนั่นไงนะครับถ้าเกิดน้องๆอยากเข้าไปหาพี่ไปที่ไหนมาที่ Area 51เลยครับอินธรรมระ51ครับครับหรือว่าเข้าไปในเพจ Facebook ก็ได้ Area 51 GP พิมพ์เข้าไปเลยเดี๋ยวเจอเลยไม่ซิงกับสีพี่เบนตอบได้เลยไม่หยิ่งอยู่แล้วมาเลยมานั่งเล่นก็ได้ใส่ได้เลยผู้หญิงผู้ชายมาได้หมดมาเลยมาเลยนะฮะโอเคนะครับแล้ววันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเหมือนกับได้เจอไอคอนคนหนึ่งตัวจริงตัวจริงนะถือว่าวันนี้นะฮะได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้ทั้งแบบได้ดูรถสวยๆครับผมสุดท้ายฝากถึงน้องๆที่กำลังหัดขี่บิ๊กไบค์หน่อยก็จริงๆก็มันเป็นเรื่องดีนะมาขี่กันมันก็สนุกดีมีกลุ่มมีแก๊งขี่เล่นขี่เที่ยวครับจริงอยากฝากเรื่องเดียวคือแบบเราก็วัยรุ่นมันก็มีความห้าวใช่ไหมอยากจะขี่เร็วขี่ซิ่งขี่ยกล้อก็ให้แบบระมัดระวังไว้นิดนึงคือเผื่อไว้หน่อยรู้ว่าแบบรถมันเร็วมันแรงมันขี่ได้แต่ว่าเราก็เผื่อไว้ขี่กันแบบยาวๆดีกว่าเซฟๆใช่แต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวจะฝากงานไว้นิดนึงคือสิ้นเดือนเนี้ยจะมีงานแข่งแจ็คที่ผมจัดขึ้นมาครับคือเลฟโซบิดบทตอกที่ของ5ครับคือรวมรถเลยตั้งแต่แบบ150 200 300 1,000 โทโบอะไรเงี้ยมอไซค์อย่างเดียวใช่มอไซค์อย่างเดียวอยากแข่งมาแข่งในสนามมีเงินรางวัลมีถ้วยรางวัลมีอะไรให้จัดให้เลยใช่ครับ31ตุลาครับของ5ไปได้เลยไปดูก็ได้มาดูก็ได้อันนี้ขอถามนิดนึงครับมีค่าใช้จ่ายอะไรมั้ยฮะก็มีค่าเข้าสนามอย่างเดียวครับ80บาทแล้วก็รุ่นค่าสมัครคือถูกมากอ่ะ300 500เงี้ยแล้วมีถ้วยรางวัลให้5รางวัลเลยใช่ก็คือเปิดโอกาสเลยไม่ต้องปิดถนนแข่งปิดถนนแข่งเสี่ยงอันตรายตำรวจจับอีกแต่งไว้รถแรงไม่แรงเงี้ยมาวัดกันในสนามเลยครับมีตัวเลขบอกให้ใช่ครับผมนะครับสุดยอดแล้วพี่เบนจะไปแข่งด้วยป่ะเนี่ยก็เดี๋ยวคนจัดเองซื้อถ้วยเองเดี๋ยวให้คนอื่นเอาถ้วยไปดีกว่าไม่อยากให้ถ้วยตัวเองโอเคผมรู้ว่าแอบจะมีตัวแข่งเก็บไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยรถไม่โชว์อย่างเดียวโอเคครับอ่ะขอบคุณเบนด้วยนะครับครับตูนงานนี้กิจกรรมแน่นมากนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราก็ไปดูรถมาแล้วสาวก็ดูมาก่อนหน้านี้แล้วที่สำคัญครับงานนี้เนี่ยสามเพลเขาเอาใจคนรักลูกหนังคนชอบฟุตบอลดังนั้นนะฮะวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆคือเป็นครั้งแรกๆในเมืองไทยเลยแหละที่มีการมีดแอนด์กรีดและการใกล้ชิดกับนักบอลระดับโลกมีดแอนด์กรีดนักบอลระดับโลกเรื่องฟุตบอลเนี่ยคุณต้องถามผมนอกจากเรื่องรถกับเรื่องหญิงเนี่ยผมนี่เรื่องบอลเนี่ยสบายรู้หมดใครคุณบอกผมมาคุณรู้เหรอว่าใครมาใครแม็กก้าไงแม็กก้าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบหุ้ยบัตรเงินหุ้ยบัตรทองหุ้ยบัตรรับรองบัตรสามสิบเฮ้ไอ้บ้าคนละคนเดี๋ยว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 ไอ้มึงนี่ใครเฮ้ยนี่ใครเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้มึงนะไอ้นี่บ้าแล้วไอ้นี่แม่งบ้ากว่าเดี๋ยวก่อนไอ้นี่นี่แม็กมันนำหันหรือเปล่าใครถามนี่พี่เดี๋ยวไอ้หนูแป๊บนึงลูกเฮ้ยแป๊บนึงชื่ออะไรชื่อเสียงอะไรชื่อแบงค์ครับชื่อแบงค์แล้วแบงค์มาทำอะไรครับที่นี่วันนี้มาทำอะไรก็เรื่องของผมเลยครับไอ้แบงค์ไอ้แบงค์นี่แต่งตัวอย่างนี้ต้องทำเป็นขาแดนแน่นอนเออไอ้น้องรู้จักเพลงวงม็อกค่าการ์เด้นมาที่มันดังๆอ่ะไม่รู้จักจะบอกเอางี้ว่าโคตรวงนี้นี่น้องต้องรู้จักพี่บอกเลยว่าเป็นวงที่แบบว่าโปรดิวเซอร์พี่นี่แม่งชื่นชอบมากถ้าร้องได้เนี่ยเป็นได้ปะรู้จักวงสกาแชนมั้ยไม่เลยว่ะแม่งหนักกว่าเดิมโอเคเดี๋ยวจัดเพลงของสกาแชนเลยนะโอมมาปฏิเทเทนามาปฏิยามาปฏิทาปฏิโทมาปฏิเยมาปฏิเทเทนานักรบจากแดนสกาจะว่าไม่ให้กับผู้คนบ้าแย่งกันเองใช่ไม่ใช่นี่นะครับคือหนึ่งในผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมของเรานะครับคือเตะบอลลืมอีกแล้วน้องก็กุ้งมาเนี่ยนะครับหนึ่งในผู้ที่มาร่วมสนุกกับพวกเรานะครับผมก็มาในงานนี้นะครับผมน้องอันนี้พี่สอบถามนิดนึงน้องเป็นแฟนบอลทีมอะไรครับลิเวอร์พูลครับ
สุดยอดอภิมหาโคตระทีมผมพูดเลยแล้วปีนี้นี่กวาดหมดทุกแชมป์ในเกาะอังกฤษครับผมที่มีครับผมโอ้โหเนี่ยอันนี้เป็นแฟนบอลเดียวกันครับผมแต่วันนี้ย่างบอลคุณอ่ะคุณเครื่องเข้ามั้ยนิดหน่อยเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเราโดดจะกินคอปเฮ้ยแน่เฮ้ยเงี้ยคุยรู้เรื่องเอออ่ะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับงานเป็นไงบ้างวันนี้งานสุดยอดครับฮะได้จบแล้วเหรอสุดยอดตอบไปดีมากเออนี่ใครเนี่ยแฟนนี่ใครเป็นผัวให้เมียเนี่ยเคลียร์เรื่องนี้ผมเป็นผัวเป็นผัวเมียสังอันอ่ะวันนี้เขาบอกว่ามีสตีฟแม็กมานามามาเราได้เจอตัวเป็นๆไหมวันนี้ไม่ได้เจอสตีฟแม็กมาเราได้เจอไหมเจอครับเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนที่เจอแบบมาด้วยกันนี่เจอนี่ไม่เจอตอนเจอไอดอลความรู้สึกเป็นไงบ้างคือเขาไม่ใช่ไอดอลหมดไอดอลผมมีบูสกอเปล่าครับบูสกอเปล่านะครับก็บูสกอเปล่านี่ก็เป็นพ่อครัวนะครับที่อยู่ในครัวของลิเวอร์พูลนะครับผมไปทำข้าวให้กินนะครับเป็นญาติกับบูสวินิสครับพี่ประตูเอาเหรออ่าครับผมแล้วเรายังไงใช่แม็กกาป่ะใช่แม็กกาป่ะอันนึงนะถามคนเดียวนี่มึงตื่นยังวะฮะหน้ามึงง่วงชิบหายเลยอันนึงใครก็ได้เอาให้มันแล้วจีสองจีให้มันตื่นหน่อยนี่น้องรู้เปล่าครับว่าไอกิจกรรมเนี่ย 3KUnlimited Power เนี่ยคนที่ยิงประตูเนี่ยได้ตรงเนี่ยคูณ3เนี่ยกี่ลูกก็ไม่รู้นะจะได้ไปดูบอล นะครับกับแม็กก้าถึงประเทศอังกฤษเลยวันนี้น้องอยากจะลองซ้อมดูก่อนไหมเดี๋ยวพี่ให้น้องลองทดสอบดูโอเคครับตามกติกาของ 3K เนี่ยต้องยิงให้ได้3ลูกด้วยกันนะครับเพราะว่า 3K แบตเตอรี่นะขอบคุณครับนายนะครับผมก็อยากให้น้องเนี่ยยิงให้ได้สัก3ลูก3ลูกแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้กติกาเราแล้วว่า3ลูกมันอาจจะเยอะเกินไปมันเยอะไปผมว่าอย่างงี้ดีกว่าขาเปี้ยเราต้องมีการเดิมพันกันหน่อยนะฮะในเมื่อมา2คนอยู่แล้วใช่มั้ยมาคู่กันคุณคิดว่าคุณเนี่ยมีความแม่นยำขนาดไหนก็ใช้ได้แล้วคิดว่าแฟนเรามันคงป่ะเออแฟนเราผมอ่ะลูกอังเดปิโลครับโอเคเดปิโลพ่อหน้าตาเป็นไงวะพ่อผมไว้ผมบ่าบ่าโอเคโอเคนี่คือการจับนอกกันผมรู้แล้วถ้าเกิดคุณยิงน้อยกว่า2ลูกไม่เข้าหอมแก้มมันส่วนเองถ้า2ลูกไม่เข้าหอมแก้มมันเดี๋ยวก่อนผมว่าหอมแก้มเนี่ยถ้าผู้ชมมันจะน้อยเกินไปดูดปากดีกว่าดูดปากกันเลยแลกลิ้นไปเลยดีกว่าเออกล้าหรือเปล่าทีตรงนี้เรากล้าหรือเปล่ากล้าหรือไม่กล้าครับผมกล้าโอ้โหโอเคงั้นพร้อมครับลูกฟุตบอลมาลูกฟุตบอลมาโอ้ตายแล้วนะครับลูกฟุตบอลวางไว้ตรงนี้ครับตรงนี้ต้องคือสเตตเติ้ลว่าเหยียดใครใส่ให้เต็มที่ครับผมลูกแรกนะฮะไม่ขออะไรมากนะแค่2ลูกนะตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้ต่อให้น้องเตรียมตัวนะครับโอเคเริ่มเอ้าทำไมไม่ไอเด็กคนนี้มันฮอร์โมนพุ่งพันโอเคหัวไปหนุนหมาที่ไหนมาเนี่ยหนุนหมอนอ๋อหนุนหมอนเอาครับผมนี่ครับนี่ลูกเบ็คแฮมกับลูกปีโร่อยู่นี่เอาแล้วเตรียมพร้อมเลยครับผม1 2ป้ายโอ้ยแม่นๆจริงเว้ยโอ้ยตอนนี้เนี่ยตอนเนี้ยอย่าเพิ่งดีใจมันยังแค่ 50% มองปากไว้ก่อนนะมองปากไว้เดี๋ยวมีการดูดปากโชว์กันบ้างครับผมอ่ะ1 2 3โอ้โหมันเลือกได้อ่ะสุดยอดมากนายผมบอกตรงครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับลูกเบ็คแฮมนี่นะฮะยิงนำไปแล้วลูกปีโร่ต้องมีหนาวๆร้อนๆกันบ้างอยากบอกอะไรให้ไหมเองไม่ต้องจูบเขาเขาก็จูบเองอยู่ดีเตรียมตัวเตรียมตัวนี่ครับเด็กหนุ่มคนนี้ครับเกิดมาเพื่อฆ่าปีโร่หาไม่ดูหน่อยนะครับถึงหน้าน้องเขาอาจจะเหมือนไม้พี่ลมพรไปสักหน่อยนึงนะครับผมแต่ก็เอาว่าลูกปีโร่ไว้เฮ้ยเอ้าเตรียมตัวเตรียมตัวเอ้าโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวตื่นยังเมื่อกี้ลองในฐานะที่เป็นเมียของไอ้นี่เราจะให้มันลองดูอีกทีเมื่อกี้มันเข้ามาช้าไปนิดนึงโอเคเมื่อกี้ผมแกล้งเขาไงผมถือว่าให้โอกาสไอ้ที่หน้าไม่ได้นะโอเคนะเตรียมพร้อมนะครับโอ้ยตายห่าเอามามาหนึ่งสองสามโอเคถือว่าแต้มเสมอกันอยู่เมื่อกี้แต่ถ้าเกิดว่า
คือตอนนี้ต้องตรงกลางเท่านั้นนะครับผมต้องตรงกลางเท่านั้นถ้ายิงไม่ได้เดี๋ยวจะยิงให้ดูเดี๋ยวดูพิธีกรนะครับผมตรงกลางครับตรงกลางเอาเพื่อนๆเชียร์หน่อยครับเชียร์ได้เชียร์ได้เชียร์ได้มานี่เลยนี่จะทำโทษนะฮะไอ้นี่คิดภาพว่ามันเป็นเมียในอนาคตนะเราต้องทำการจุมพิษมันเอาละครับเตรียมตัวนะครับคู่รักคู่ใหม่หน้าข้างสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมเตรียมตัว1 2 3เอาเลยปรับได้หน่อยปรับได้หน่อยรถหญิงนะฮะที่สำคัญเนี่ยเรื่องเพลงก็ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะนะฮะดีเจนะครับข้างบนนะครับตอนนี้เป็นดีเจล็อกซี่จูนใช่แล้วครับเพลงอันนี้อะไรเนี่ยนี่เซ็นทรัลเวิลด์เหรออันนี้คือทีเด็ดจากทางนครนครส่งมาสุดยอดแล้วเทพนี่คือเต้นแบบนครใช่ไหมเต้นในเมืองเต้นไงถ้าเด็กในเมืองเนี่ยต้องเต้นน้อยหน่อยนี่น้อยแล้วอ่ะอันนี้น้อยอันนี้เต้นน้อยนี่ครับผมไปนี่มาแล้วเนี่ยมาอีกแล้วเพื่อนพี่อ่ะมาอีกแล้วเออและที่สำคัญนะครับเป็นการเต้นแบบว่าหิวข้าวเพราะว่าเต้นไปนะครับพกห่อข้าวมากินด้วยลองดมดิครับอะไรบ้าบอโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราได้มีนะครับได้มีโอกาสได้กระแทกไหลกระทบไหลจิ้มไหลดีเจล็อกซี่จูนกันเลยนะฮะไปดิครับผมมากับผมนี่ VIP อยู่แล้วโอเคลุยบอกแล้วว่ามาผมไม่ธรรมดานะครับสวัสดีครับล็อกซี่จูนสวัสดีครับผมเดี๋ยวน้องพูดใหม่นี้นะฮะวันนี้ครับล็อกซี่จูนเนี่ยมาเปิดที่งานของ 3K Unlimited Power รู้สึกไงบ้างเปิดไปด้วยเล่นไปด้วยพูดไปด้วยนะคนเยอะดีค่ะครับผมรถสวยครับผมพิธีกรหล่อเยี่ยมครับคนนี้ใช่ไหมฮะคนนี้โอเคหล่อมากครับผมแล้วเป็นไงมาวันนี้มีแพ็คพิเศษที่เตรียมมาให้แบบชาว 3K มั้ยฮะก็พิเศษทุกเพลงอ่ะครับผมนี่ล็อกซี่จูนครับปกตินี่คือจะเปิดอยู่แต่ในเมืองหรือว่าไปที่ไหนบ้างฮะก็ไปทั่วประเทศเลยค่ะไปทั่วประเทศเอาละครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวน้องคนนี้ได้เป็นผู้โชคดีแน่นอนได้เป็นล็อกซี่จูนแต่ก่อนที่จะยกเวทีให้ล็อกซี่จูนแล้วก็น้องคนนั้นฝากผลงานหน่อยถ้าเกิดแบบมีใครอยากติดตามล็อกซี่จูนอยากรู้ไปที่ไหนอยากตามไปดูยังไงครับก็ดูตารางงานได้ที่ Facebook นะคะ DJ ล็อกซี่จูนค่ะแล้วก็ Instagram DJ ล็อกซี่จูนเหมือนกันครับผมได้เลยประจำอยู่ที่ Onyx RCA วันอาทิตย์จันทร์แล้วก็พฤหัสเจอกันได้ค่ะกี่โมงครับเที่ยงคืนครึ่งถึงตีสองได้เลยใครมาสายดึกๆหน่อยพาหัวมาแล้วมาตอบปุ๊บเจอเธอแน่นอนนะฮะดังนั้นนะครับขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับมาตอนนี้ครับเดี๋ยวขอเบิกตัวเด็กผู้โชคดีจากนวนครเด็กปั้นครับเด็กปั้นครับผมงานนี้ดีกว่าฮะบิ๊กไบค์ไปมาแล้วครับผมมีเวลาที่อยู่รถยนต์บ้างครับฮะตามมาเลยเป็นเวลาของน้าอีกแล้วแน่นอนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะพี่นิวนะพี่นิวพี่นิวนี่นะฮะเอ้ยแป๊บนึงฮะพี่ตูมนี่ก่อนไมค์อยู่นี่อ้าวพี่นิวสวัสดีครับพี่นิวครับวันนี้พี่นิวผมแอบเห็นว่าได้รางวัลมาแล้วครับเป็นรางวัลอะไรครับเมื่อกี้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตครับครับผม Best Safe ใช่มั้ยฮะใช่ครับครับวันนี้เอาอะไรมาประกวดพี่วันนี้เอาจิตยาที่มันดีวอร์เข้ามาประกวดครับครับผมตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเชียวเฮ้ยๆๆอยู่นี่อยู่นี่
เดี๋ยวพาชมรอบๆรถหน่อยได้ไหมฮะว่าแบบรถได้รางวัลเป็นยังไงนะฮะได้คิดดูขนาดรถยังมีพิตตี้ตอมเลยอ่ะครับผมตายแล้วไม่ใช่แมลงวันอ่ะเหรออ่ะโทษทีอ่ะเชิญนะครับเดินนำเลยผมต้องบอกว่าพี่เล่นสีได้ดีมากพี่โดยเฉพาะแบบพี่เน้นขาวเป็นหลักตัดกับดำอมเขียวๆนิดนึงรถพี่หน้าขี่ขยี้ซะจริงๆเชียวนะครับนี่ผมพูดถึงรถอยู่ครับท่านผู้ชมอ่ะอ่ะเดี๋ยวถามนิดนึงว่ารถจีดีอาร์คันนี้นะฮะตกแต่งอะไรเพิ่มไปบ้างจากที่ว่าความเป็นจีดีอาร์เดิมๆก็จากจีดีอาร์เดิมๆนะครับเริ่มจากแรกเลยก็คือชุดแต่ง Liberty Walk รอบคันเป็นวงเย็บครับก็คือจากจีดีอาร์เดิมๆเนี่ยเราก็ผ่าเลยทั้งซุ้มหน้าซุ้มหลังผ่าแบบไม่เสียดายเลยเพราะว่าเราต้องขยายฐานล้อให้กว้างแล้วก็ใส่ล้อฟอร์เกียโต้เข้าไปซึ่งเป็นล้อใหญ่มากหน้า11หลัง12โอ้โหใหญ่มากใหม่ก็ใหญ่จริงๆออฟเซตเท่าไหร่ครับออฟเซตหน้าลบ20ลบ20หลัง12โอ้โหคือถ้าเกิดมองไปข้างหลังเนี่ยรู้เลยว่าบานแล้วก็ใหญ่มากสังหารล้อนะฮะนี่คือซุ้มกับล้อก่อนและผมเห็นแอบเห็นเบรกอยู่เบรกเลยครับเป็นเบรกเป็นโบ้เดิมครับแต่ว่าเป็นจานเอ็นเลสครับครับผมเปลี่ยนจานใหม่ใช่ครับนะฮะแล้วด้านของนี่เมื่อกี้พูดถึงชุดแต่งพูดถึงโอ่งพูดถึงล้อไปแล้วแม็กก็แล้วพูดถึงเครื่องยนต์หน่อยเครื่องยนต์ก็เป็นสเต็ป GT 600ครับของ NKS แล้วก็ครอปจูนิ่งครับครับผมแล้วก็ท่อยเสียเป็นท่อยเสียของ Frequency Intelligence ทั้งระบบครับโอ้คือเป็นแบบมาคอนโทรลเปิดปิดควบคุมเสียงได้อ๋อเวลาเข้าด่านก็สบายใจได้สบายใจได้เวลาไปซัดกันกับเพื่อนๆก็เปิดแวดได้ทันทีใช่ครับนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเครื่องทำเรียบร้อยขับสบายใช้เมืองใช้งานเมืองได้ขับสบายแน่นอนเพราะว่าคันนี้ใช้ช่วงล่างสุดโค้งครับของ Airx ก็คือตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยคือเป็นสเต็ป1คือจอดเตี้ยแป๊บครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายกขึ้นมาเนี่ยสามารถยกขึ้นมาได้ถึง6นิ้วว้าวนั่นว่าการขับขึ้นเนินไปทุกที่เนี่ยไม่ครับเข้าห้องเข้าห้างไม่ต้องกลัวสเกลจะหลุดเลยแน่นอนสบายพี่นิวครับแล้วเรื่องแอร์แบ็คเนี่ยพี่นี่มีความเห็นว่าไงบ้างพี่รถพวกนี้ควรจะมีไหมครับพี่แอร์แบ็คหรือนี่ครับใครก็ได้ครับที่กระโดดทีหัวผมไม่ทิ่มหน้าดิครับผมผมว่าควรจะมีอย่างยิ่งครับเพื่อความปลอดภัยครับนะฮะคิดว่าเหมาะสมนะครับเหมาะสมมากครับไม่เป็นแอร์แบ็คมันต้องใช้ขนาดไหนครับพี่กับรถขนาดนี้พี่ผมว่าขนาดนี้กำลังดีแล้วพี่คุยเรื่องรถเป็นผมเลยพี่นิวผมชอบครับผมชอบมากที่สายตาของพี่เขาไม่สามารถบกบันด้วยแว่นได้อะครับแว่นไม่มีผลในการให้มองของเขาเลยนะฮะอ่ะพูดถึงขนาดนี้แล้วนะครับฝากถึงน้องๆหน่อยดีกว่าที่รู้สึกอยากจะแต่งรถรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะมีแนวทางของตัวเองบางครั้งเนี่ยหลายๆคนคงไม่กล้าหรอกที่ว่าเฮ้ยรถดีๆมีแต่คนเดือนเอ้ยผ่าทำไมวะรถดีๆคุณจะผ่าทำไมอย่างเดือนเมื่อสวยอยู่แล้วถ้าน้องเขาอยากทำเนี้ยมีแนวทางไงครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดถึงเรื่องรีเซลวาลูเป็นหลักก็คือครับกลัวว่าตัดรถแล้วจะเสียรถอะไรเงี้ยเราเอาตัวเราเป็นหลักดีกว่าความชอบแพชชั่นล้วนๆครับครับถ้าเกิดว่าเราชอบเนี่ยอยากทำอะไรทำเลยครับครับจัดไปเลยจัดไปเลยครับผมให้เป็นของเราก็เป็นแนวทางที่ดีเลยนะฮะใช่ครับครับความสนุกเป็นหลักครับครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดมีใครน้องๆหรือหลายคนเนี่ยทางบ้านอยากติดตามรถคันนี้อยากเห็นว่าเขาไปถ่ายรูปที่ไหนแต่งยังไงอยากเข้าไปดูรูปมีช่องทางการติดต่อไหมครับครับก็ทาง Facebook นะครับ Infinite Motorsport ครับครับตอนนี้ก็เป็นสำนักแต่งที่กำลังมาอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้อู่ยังสร้างไม่เสร็จครับจะคาดว่าจะเสร็จประมาณเดือนธันวาคมครับทำอะไรบ้างครับในอู่ก็เราเป็นตัวแทน Liberty Walk ครับแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ขายพวกท่อไฟแล้วก็ล้อพอแกโตเป็นหลักครับผมแล้วนอกอย่างนั้นเองก็ชุดแต่งแล้วก็ล้อแล้วก็ท่อเนี่ยยี่ห้ออื่นสอบถามราคาได้ปรึกษาได้ด้วยครับนะฮะก็คือครบเครื่องเลยเข้ามาปุ๊บไม่ซื้อไม่เป็นไรเข้ามาคุยก็โอเคครับเข้ามาคุยกันเล่นก็ได้ครับได้ครับพี่โอ้โหน่ารักมากเลยอ้าวขอบคุณพี่นิวด้วยครับพี่นิวขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะโอ้ยเกือบโดนหน้าแล้วนะครับผมนะครับก็นะครับอยากให้ทุกคนนะครับที่มีใจรักรถนะครับก็ดูพี่นิวนะครับแล้วก็แบบทำรถแบบพี่นิวได้นะครับอันนี้ไม่หวงงานไม่หวงไม่ห้ามนะครับก็อยากจะให้มันแต่งกันให้สุดไปเลยอึดอัดมั้งไหมครับไม่อึดอัดค่ะครับผมหมายถึงว่ายืนรถหมายถึงยืนใกล้รถเอาเป็นว่านะครับอยากติดตามอะไรนะครับบ็อกซ์เรซซิ่งเตรียมต่อไปคุณแน่นอนครับครับผมขอบพี่นิวครับครับขอบคุณนะครับ So is that now carry on moving forward to take another step in the proper directionนี่นะครับก็คืองาน 3K Unlimited Power นะครับครบเครื่องทุกอย่างวันนี้ได้ความรู้เยอะนะครับทั้งความรู้ของเรื่องรถยนต์นะฮะได้สำนักแต่ง Liberty ที่แบบเป็นตัวแทนจำหน่ายที่เดียวในประเทศไทยมอไซค์เมื่อกี้ก็เจอไงหลากหลายมากมาย Benz Racing นะฮะไอคอนของการขับบิ๊กไบค์เมืองไทยเราก็มีโอกาสสัมภาษณ์เขาครับผมและล่าสุดเลยเมื่อกี้พี่นิวครับพี่นิวนะครับกับรถที่แบบว่าค่อนข้างจะมี
แอร์แบ็กที่มาคือมามากมาคือมานั่นเป็นคิตตี้พี่ครับผมอ่ะเรื่องพูดสาวๆนิดนึงสาวๆวันนี้โหเด็ดมากแล้ววันนี้ต้องบอกเลยครับว่าก็เป็นอีกไฮไลท์นึงแล้วก็เหมือนความฝันที่อยากเห็นเขาตัวเป็นนะฮะตั้งแต่เด็กของผมเลยสำหรับสตีฟแบ็กมานามานะฮะกับงาน 3K Unlimited นะต้องบอกว่าเป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่จริงๆครับผมเรียกว่าครบเครื่องเลยนะฮะแล้ววันนี้นะฮะนอกจากกิจกรรมทั้งหมดแล้วนะครับเรายังมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่จะรวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นวงไม้วงคอนดิวคัลเลอร์ครับผมแล้วก็โปเตโต้ตอนนี้เป็นวงไม้นะครับเป็นวงไม้เด็ดนะครับวันนี้สำหรับเทปของเรานะครับ 3K on tour นะครับครั้งที่4จะจบเรียบร้อยแล้วก่อนจะลาจากกันนะครับผมต้องขอขอบคุณพี่ตูนด้วยขอบคุณครับน้องนาครับแล้วก็ขอบคุณบ็อกซ่าเรซซิ่งนะฮะที่ให้โอกาสนะในวันนี้นะครับโอกาสหน้ามาอีกโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสจะมาอย่างแน่นอนนะครับก่อนไปฝากงานหน่อยก็สำหรับเพลงใหม่ของบ็อกซ่ากันเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีเพลงป้อมยามมหาลัยนะที่เพิ่งปล่อยมานะครับก็ช่วงประมาณธันวาคมนะจะได้ฟังเพลงสนุกๆจากพวกเรามาฝากกันแน่นอนครับผมโอเคนะฮะครบถ้วนยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าแน่นอนนะครับ 3K มีงานที่ไหนจะมีงานมอเตอร์สปอร์ตเมื่อไหร่นะครับบ็อกซ่าเรซซิ่งของเราพาคุณไปชมแน่นอนนะครับสวัสดีครับผมหน้าและพี่ตูนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ